สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily กับดิฉันทวีรัตน์จิรดิลกนะคะเช้าวันนี้ค่ะพฤหัสบดีแล้วนะคะใกล้จะปลายเดือนแล้วนะคะ30มีนาคมค่ะแหมยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่ต้องตามกันอยู่นะคะดูเซนติเมนต์การลงทุนกันต่อต้องบอกว่าพักนี้นี่หุ้นนี่มูลค่าการซื้อขายไม่ค่อยถึง 40,000 ล้านบาทนะยังอยู่ที่ 30,000 กว่าล้านบาทนักลงทุนก็รอดูค่ะว่าจะมีปัจจัยอะไรเข้ามากระทบกับตลาดกันบ้างนะคะประเด็นสำคัญตอนนี้เขาก็ไปดูทางด้านของยุโรปนะคะโดยเฉพาะยิ่งทางอังกฤษสหรัฐอาณาจักรจำกันได้ใช่ไหมคะกับ Brexit ที่สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับตลาดนะคะว่าเขาน่าจะยังอยู่กับ EU นะแต่สุดท้ายก็เกิด Britain Exit หรือ Brexit ขึ้นมาจนได้นะคะขั้นตอนเนี่ยนะยังจะต้องมีเป็นระยะแต่ว่าล่าสุดมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะสำหรับตัว Brexit นะคะก็มีการลงนามอะไรกันเป็นที่เรียบร้อยมากขึ้นนะคะดังนั้นปฏิกิริยาของแต่ละประเทศเป็นยังไงบ้างไปดูทางด้านของ EU บวกได้นะคะเพราะว่านักลงทุนเนี่ยก็ฝั่งยุโรปนะฮะหุ้นเมื่อวานนี้ถือว่าบวกได้เพราะว่าเขาก็ซึมซับเกี่ยวกับ Brexit ไปสักระยะหนึ่งโดยเฉพาะไปดูที่หุ้นฟูซี่นะฮะของทางด้านของลอนดอนเนี่ยนะฟูซี่อังกฤษปรากฏว่าตัวเลขของเขานี่ถือว่าบวกขึ้นมาพอสมควรเลยทีเดียวนะคะนักลงทุนถ้าไปที่อเมริกาบ้างแต่อเมริกาเนี่ยมีการปรับตัวย่อลงเขารอดูตัวBrexit เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาดูนอกจากเรื่องนี้ยังมีแรงกดดันค่ะนักทุนเขาค่อนข้างที่จะชะลอการซื้อขายก่อนที่จะมีการเปิดเผยนะคะสำหรับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะคะประจำไตรมาสแรกของปีนี้แต่อย่างไรก็ตามดาวโจนส์ลงไป Nasdaq กับตัว S&P 500ถือว่ามีการดิดตัวขึ้นนะคะแต่ว่าก็บวกได้ไม่เยอะสักเท่าไหร่ไปดูประเด็นสำคัญกันอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ยังพอจะประคองตลาดของอเมริกาได้ก็คือเรื่องของพลังงานนั่นเองนะคะราคาน้ำมันเมื่อวานนี้ถึงมาบวกขึ้นมาได้นะคะเพราะว่าปริมาณน้ำมันที่เขาเปิดเผยออกมาจาก EIA น้อยกว่าที่คาดนะคะราคาก็เลยดีดขึ้นมาแล้วก็ยังได้ประเด็นจากทางด้านของลิเบียด้วยนะคะกำลังการผลิตของเขาลงไปถึง1ใน3เพราะว่ามีกลุ่มผู้ติดกองกำลังติดอาวุธหรือกลุ่มก่อการร้ายเนี่ยนะคะไปปิดตรงบ่อขนส่งน้ำมันของเขาเนี่ยประมาณ2บ่อด้วยกันนะคะก็เลยทำให้เขาไม่สามารถส่งออกได้ดาวโจนส์ปิดตลาดอ่อนนะคะมีหลังจากที่เทเรซาเมย์นายกอังกฤษประกาศมาตรา50สนธิสัญญาลิสบอนเพื่อเริ่มกระบวนการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปนะฮะ Brexit นั่นเองนะคะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกเขาตามอยู่อย่างที่รายงานคุณผู้ชมไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะถ้าไปดูราคาของทองคำกับตัวดอลลาร์สหรัฐหลังๆต้องบอกคุณผู้ชมว่าทองคำดีดตัวขึ้นสูงนะคะแล้วก็ตัวดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็มีทิศทางที่อ่อนค่าเราก็ไปดูจากบาทไทยก่อนหน้านี้35บาทกว่าไล่ลงมาจนถึง34บาท40กว่าสตางค์นะคะอย่างเมื่อวานนี้ที่ปิดตลาดกันไปก็ทำให้นักลงทุนทองคำบ้านเราบอกว่าทองคำโลกเนี่ยมันขึ้นนะคะแต่ทำไมทองคำบ้านเราไม่ค่อยขึ้นก็เพราะว่า2ขามันแตกต่างกันขาตัว Gold Spot ต่างประเทศเนี่ยมันขึ้นก็จริงพอจะเอามาเป็นทองคำบ้านเราต้องคูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนซะก่อนอัตราแลกเปลี่ยนมันแข็งนะจาก35บาทกว่าหรือ34บาทกว่าพอคูณกันมันก็เลยไม่ค่อยไปไหนนะแต่ว่าโกลด์สปอตเมื่อคืนนี้ย่อลงมานะคะ 1,249 ถึง 1,250 เหรียญโดยประมาณย่อลงมาเล็กน้อยขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์แข็งค่าขึ้นค่ะมาอยู่ที่34บาท47สตางค์ถึง34บาท52สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะก็แปลว่าต้องใช้เงินบาทมากขึ้นในการแลก1ดอลลาร์นะฮะราคาน้ำมันนิดนึงค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะตัว Brent Oil อยู่ที่52เหรียญ31เซนต์นะฮะ WTI Crude Oil อยู่ที่49เหรียญ46เซนต์ด้วยกันก่อนหน้านี้หลุด50เหรียญมาสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวต้องดูกันต่อว่าราคาน้ำมันจะสามารถไต่ขึ้นไปตัว WTI นะเกิน50เหรียญได้หรือเปล่าเดี๋ยวลุ้นกันต่อหุ้นไทยนะคะส่วนตอนนี้ค่ะไปดูผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินที่น่าสนใจกันบ้างวันนี้มีของบจ.บัวหลวงนะคะแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์มีอะไรอย่างไรติดตามกันค่ะMoney Product วันนี้เริ่มต้นกันที่บจ.บัวหลวงค่ะกองทุนรวมบัวหลวงธนสาร +12/17 เสนอขายวันนี้ถึงวันที่4เมษายนนี้เน้นการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศและหรือเงินฝากต่างประเทศไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและหรือภาคเอกชนในระดับ Investment Grade อายุโครงการอยู่ที่6เดือนค่าผลตอบแทนอยู่ที่ 1.50% ต่อปีลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาทราคาเสนอขายอยู่ที่10บาทต่อหน่วยลงทุนค่ะปิดท้ายวันนี้กับธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะสินเชื่อรถยนต์ใหม่กับธนาคารไทยพาณิชย์
จัดแคมเปญพิเศษกระตุ้นการซื้อผู้บริโภคทั่วประเทศมอบข้อเสนอสุดพิเศษรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.88% ต่อปีนาน2ปีแรกเมื่อสมัครขอข้อมูลที่โชว์รูมผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ใหม่ทั่วประเทศสำหรับรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อค่ะเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30เมษายนนี้เงื่อนไขการอนุมัติเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะอย่าลืมนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งค่ะก็เป็นข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินที่มีมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำนะคะทุกวันค่ะก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมเพราะว่าเราอยากจะให้คุณผู้ชมสามารถวางแผนทางด้านการเงินนะคะได้อย่างดีที่สุดก็จะมีมาให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งเลือกกันส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งช่วงหน้าจะชวนคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการเกษียณค่ะเกษียณอย่างสบายนะคะหัวข้อเขาน่าสนใจเกษียณสบายสไตล์40 plus เป็นยังไงช่วงหน้าค่ะ